ขึ้นเนินชันนะตรงนี้นะก่อนอื่นเลยเราต้องเปลี่ยนนะครับระบบขับเคลื่อนจากขับ2เป็นขับ4ล้อความเร็วต่ำนะครับเพราะเนินลักษณะค่อนข้างชันนิดนึงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็คือต้องปรับจากขับ2เป็นขับ4ก่อนนะครับเป็น4ไฮนะครับหลังจากนั้นก็เข้าเกียร์ว่างนะครับแล้วก็พุชลงไปปรับเป็นเกียร์4โลนะครับหรือ4โลนั่นเองนะครับนะเข้าเกียร์ดีครับจังหวะขึ้นเนินไปครับเดี๋ยวจะทดสอบระบบนะครับก็คือเป็น HAC นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันให้มันง่ายขึ้นนะสมมติว่าจังหวะที่เราจอดอยู่ค้างกลางเนินนะครับหลังจากนั้นเราต้องออกตัวต่อไปนะครับเราปล่อยเบรกเขาจะเบรกต่อให้เราอีก3วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิน3มันจะไหลลงนิดนึงก็คือเบรกใหม่ก็นับ3วินาทีใหม่พอเราเริ่มแตะคันเร่งนะครับเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเขาจะคลายเบรกออกให้ทันทีนี่เราก็ไม่ต้องเกรงนะขณะออกตัวส่วนขาลงนะครับก็ใช้เป็นตัว DAC ตัวนี้นะครับโดยเขาจะควบคุมเบรกให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ระบบนี้จะทำงานที่ความเร็วไม่เกิน30กม.ต่อชั่วโมงแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชันด้วยฮะยิ่งชันมากเขาจะยิ่งเบรกให้ช้าลงปล่อยเบรกได้เลยนะครับจะเบรกให้ทันทีนะฮะตอนที่รถเริ่มหัวทิ่มลงไปใช่ไหมก็จะช่วยเบรกให้ลงช้าๆครับไม่กระแทกต่อมาครับจะมากันที่เราเรียกว่าเป็นเนินสลับนะครับซ้ายขวาตรงนี้ล้อจะลอยลักษณะเป็นมุมทะแยงนะครับลอยทีละ2ล้อใน Fortuner ตัวใหม่นี้ก็จะมีระบบเป็น ATRC นะครับคอยช่วยนะให้เราสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ง่ายขึ้นนะครับโดยระบบนะจะจับนะว่าล้อไหนที่ลอยหรือหมุนฟรีอยู่เขาจะเอาเบรก ABS เข้าไปจับล้อนั้นนะครับแล้วก็ส่งแรงไปล้ออื่นที่ติดพื้นอยู่เพื่อให้ตะกุยออกจากหลุมได้ง่ายขึ้นนะง่ายเลยครับแค่เติมคันเร่งเบาๆนะระบบก็จะช่วยทำงานนะก็จะออกจากหลุมได้ง่ายแล้วแล้วก็ในเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับแรงบิดค่อนข้างเยอะครับใช้รอบไม่สูงนะในตอนนี้ก็คือเราปล่อยเป็นรอบเดินเบาไปนะครับเนี่ยพอติดลมก็เติมคันเร่งแค่นิดเดียวนะครับก็ออกแล้วนะก็จะไปลุยอุปสรรคอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะในรถตัวใหม่ไปครับเดี๋ยวจะดูเรื่องของการทรงตัวนะฮะเดี๋ยวจะเข้าเป็นเนินเอียงนะครับสมมุติเวลาเราต้องเอารถไปลุยนะแล้วต้องเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยการปีนขอบนะครับก็จะสามารถเอียงได้ค่อนข้างเยอะนะมันก็เอียงสูงสุดได้ประมาณ45องศานะครับอันนี้ก็จบทั้งหมด3สถานีของเรานะในการทดสอบวันนี้ขอบคุณมากครับ